ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761ดูคำถามใน Facebook ก่อนเลยครับ BA น่าสนใจในการลงทุนหรือเปล่าผมว่ายังลงทุนได้ครับยิ่งคุณได้จังหวะดีๆอย่างเมื่อวานเนี่ยมันมีจังหวะโดนเทคแรงๆต่ำกว่า24เนี่ยผมว่าซื้อได้ครับดูต่อนะฮะขอทราบแนวต้านปทสผและ TTA เป็นขาขึ้นหรือยังครับปทสผนะฮะถ้าผ่าน60ได้ไปต่อครับไม่ผ่านมีแรงขายยืน50ได้ผมว่าขาดิดกลับใหญ่อะครับ TTA เหมือนกันครับถ้ายืน7.50 บาทได้เหมือนกันครับสายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเชิญครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของสีไทยกับ STPI ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะสีไทยแนวรับแนวต้านระยะสั้นนะฮะระยะสั้นแนวรับอยู่ที่2.06 บาทแนวต้านอยู่2.22 บาทนะครับ STPNI นะครับแนวรับอยู่ประมาณ9.8 บาทแนวต้านประมาณใกล้ๆ11ครับดูใน Facebook ต่อนะฮะปตท.สผ.ราคานี้เขารับได้หรือยังเขารับไปพักหนึ่งแล้วมั้งฮะนะครับต่อนะครับเดี๋ยวไล่นะฮะพอดีมีคนแฝงโฆษณาฟรีเยอะเหลือเกินเปิดมาเดี๋ยวนะฮะท่านเลยทำให้ท่านที่ส่งมาถามจริงๆมันหายไปหายมาฮะเดี๋ยวผมพยายามรีเฟซนะครับ02นะครับ6786761นะครับถ้ามีสายก็เรียนเชิญนะครับCPF ถือสัก3เดือนได้ไหมครับผมคิดว่าได้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับสำหรับวันเสาร์นี้แล้วนะครับสัมมนาผมพูดเองนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์9โมงถึงเที่ยงนะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์สนใจลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ekinvestment.com หรือ0817838888ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจะถามครับตัวทิปโก้นะครับเข้าซื้อได้ไหมครับเห็นมาราคามันลงมาเยอะพอสมควรนะครับปกติเป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนครับเก็งกำไรครับเก็งกำไรนะครับฟังทางทีวีนะครับครับครับคำว่าเก็งกำไรถ้าซื้อไปพลาดต้องคัดเป็นนะฮะคือที่ถามอย่างนี้ครับเพราะว่าทิปโก้เนี่ยลงมาเยอะจริงครับแต่เขาก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันคือย้อนสถิติเอาสัก1ปีเนี่ยนะครับเขาขึ้นจาก6บาทมา25บาทฮะใกล้ๆแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ16บาทกว่าคือถ้าเป็นนักเก็งกำไรใช้16เป็นฐานนะครับ16บวกลบเนี่ยถ้ายืนได้ก็เล่นได้ยืนไม่ได้ขายครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมผมจะสอบถามตัวนึงครับไอ IRPC อ่ะครับอาจารย์ว่ายังไงเอ่ยอาจารย์มองว่าน่าจะขึ้นตามตลาดป่ะครับถ้าตามที่อาจารย์ใช่ครับก็ตามตลาดไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ผมเห็นมันตื้อๆอยู่นะเพื่อนผมเล่นเก่งกำไรนะอาจารย์ซื้อคือก่อนหน้านี้มันขึ้นมาก่อนแล้วไงฮะอ๋อมันขึ้นก่อนมันก็เลยพักก่อนมันก็ต้องตื้อฮะตัวที่ไม่ขึ้นก่อนเนี่ยผมมันก็จะไล่ขึ้นผมว่าสังเกตตัวทูดีกว่าพวกเนี้ยว่าเพิ่มทุนแล้ววันนี้สะดุดไปแล้วมันตกลงมาสะดุดจริงหรือสะดุดเล่นตรงเนี้ยน่าจะเป็นไฮไลท์ตลาดเก็งกำไรแหละได้ครับอาจารย์นั้นรบกวนอาจารย์มองทีว่าถ้าตัวนี้แสดงว่าแถวนี้ก็น่าจะไม่น่ามีอะไรรับอยู่แล้วน่าจะเบรกตามตลาดถูกไหมครับไม่น่ามีอะไรแต่มีตัวที่น่าซื้อกว่าตัวนี้ครับโอเคได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็เสาร์นี้ฮะถ้าว่างก็เรียนเชิญนะฮะ0817838888นะครับก็สัมมนาประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทุกแรกของต้นเดือนนะครับเสาร์นี้ผมว่าคุณไปฟังอาจจะคนไม่เยอะฮะเพราะเสาร์นี้บ่ายก็ตรงกับวันจ่ายตรุษจีนสายต่อไปเรียนเชิญครับอาจารย์ครับมีอยู่2ตัวมี TPI PL กับเท่าแก่น้อยทั้ง2ตัวนี่กำไรอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์10ไปปลายนะครับคราวนี้ดูจากเท่าแก่น้อยมันเป็นนิวไฮแล้วก็ TPIPL ถามว่า2ตัวนี้ควรที่จะขายช่วงนี้ไหมครับพอดีเห็นช่วงนี้ปกติคุณเป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนช่วง2ตัวนี้เล่นเก็งกำไรครับเก็งกำไรดูเซ็ตเลยฮะ 1,300 ยืนไม่ได้ขายยืนได้ถือดูอีกสักวัน2วันนะฮะวัน2วันนะครับโอเคได้ครับแต่ขอบคุณครับครับคือตอนนี้ผมคิดว่าไฮไลท์มันอยู่ที่เซ็ตอะฮะเพราะว่า 1,300 ยืนได้ 1,350 มีลุ้นนะฮะแต่ 1,300 ยืนไม่ได้ก็คงลำบากนะครับก็ฝากสัมมนาเสาร์นี้นะครับใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับ
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ aginvestment.com วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ